ฮึบโอเคสวัสดีครับสวัสดีท่านนะไม่ได้เจอกันนานนะครับ ไม่ได้หายไปไหนนะก็วันนี้จะไปลองรถนะครับก่อนที่จะเดินทางออกต่างจังหวัดกลับบ้านปีใหม่นั่นเองก็เลยวันนี้เดี๋ยวเอารถไปลองกันก่อนนะครับพอดีไล่ท่อตอนนี้ไล่ท่อนะผมไปตั้งวาล์วมาใหม่ฮะเปลี่ยนชิมวาล์วมาให้เสียงเครื่องเงียบหลังจากที่เปลี่ยนแคมเนาะก็ตอนนี้ไล่ท่อท่อจะอยู่ในนี้นะหลายใบเลยครับเนี่ยคือมีอาคามีผ่าหมกเงียบของพี่โจอินดี้แล้วก็ท่อ X-Max แล้วก็ท่อสร้างนะครับหลายใบเลยก็ตอนนี้มาจบอยู่ที่ท่อสร้างนะมันคอท่อมันใหญ่ครับพอใส่แคมไปแล้วคอท่อเล็กๆวิ่งไม่ดีเลยก็เลยต้องทำเป็นคอท่อใหญ่ป่ะเดี๋ยวเดินทางวันนี้ผมจะไปซ่อมไฟฟ้าซ่อมไฟบ้านเช่านะฮะลูกบ้านลูกบ้านไฟไม่ติดไฟเสียก็เลยเดี๋ยวต้องไปซ่อมสักหน่อยก็นี่เลยนี่กระจูนตอนนี้ผมใส่หัวฉีด CRF นะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับเป็นตัวนี้ CRF250ไม่รู้เป็นตัวในไทยหรือตัวนอกแต่ผมก็ใส่ตัวนี้ประจำนะแล้วก็มาปรับลดน้ำมันนิดนึงด้วยกล่องชิปของค่าย NK Racing นะครับแล้วก็มีตัววัดน้ำมันของ NK Racing เหมือนกันตัววัด AF นะครับอยู่ที่หน้าจอก็ช่วงนี้ผมไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะก็พักครับขอพักเลี้ยงลูกครับไม่มีอะไรเลยเลี้ยงลูกล้วนๆโอเคอ๋อชิลขึ้นลมจะได้ไม่เข้าแล้วคุยกันได้ยาวๆอ๋อฝุ่นเข้าตาก็จะไปประมาณนี้เลยก็คือมันการไล่ท่อนี้มันแบบโอ้โหบอกเลยว่าแล้วเราไม่มีไดโน่นะมาวิ่งไล่เหนื่อยใช้เวลานะครับผมก็เลยมันใช้ความคิดเยอะเลยช่วงนั้นขอพักในการถ่ายคลิปเลยอ่ะแบบขออยู่นิ่งๆเงียบๆก่อนขอคิดแล้วก็ค่อยๆลองทำไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็น่าจะโอเคระดับหนึ่งแล้วมาจบที่ท่อใบนี้ที่ปลายมันพอมันไม่ตื้อไม่ต้านแล้วก็ไม่อั้นจนเกินไปแล้วเสียงก็ไม่ดังนะครับท่ออาคาคอท่อมันเล็กไปนิดนึงนะครับเพราะมันเป็นของ300เก่าเนาะแปลงมาก็ยังมันก็ยังเล็กไปโอ้ยลืมเอาปลอกตังมาว่ะเป็นไรมั้ยเนี่ยเดี๋ยววันก่อนปีใหม่ด้วยเดี๋ยวพอเจอด่านเดี๋ยววนไปเอาปลอกตังก่อนดีกว่าโอเคเดี๋ยวตัดไปเอาปลอกตังแป๊บนึงเดี๋ยวมาอากาศลมเย็นโอเคไปกันต่อครับมาเอากระเป๋าตังค์นี่อยู่นี่ใส่ขาสั้นโอ้โหขายอย่างมอมเลยไม่ได้อาบน้ำเช้าเลยนะ10โมงครึ่งนะโอเคมาดูหน้าปัดกันหน่อยดีกว่านะก่อนที่จะคุยกันต่อนะตอนนี้ก็เวลา10นาฬิกา36นาทีวันที่30ท่านว่าพรุ่งนี้จะ31แล้ววันนี้ก็เลยว่าขี่เทสทั้งระบบกล้องระบบไมค์ระบบรถว่าพร้อมไหมที่จะออกเดินทางพรุ่งนี้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันพรุ่งนี้จะเอามอเตอร์ไซค์ไปตะกี้ลุงมาบอกอ่ะถ้าเดี๋ยวผมเปิดคลิปไปดูให้เอารถยนต์ไปให้เอาเทียร์หน้าไปไม่เอาไปครับจะขี่มอเตอร์ไซค์ครับไม่เอาครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปก็ตอนนี้ทิปบี้ของผมตอนนี้ผมเคลียร์ค่าเนาะทิปบีผมคือผมไล่หาค่าตาสิ้นเปลือง AVG อยู่นะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ทิปบีอยู่ที่ 3.3 กิโลนะเพิ่งรีเซ็ตตะกี้เลยแล้วก็ AVG อยู่ที่ 23.0 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็โททอลอยู่ที่ 15,229 กิโลนะครับระยะทางรวมเนาะแล้วก็ระยะทางที่เหลือของน้ำมันก็จะอยู่ที่101กิโลเมตรนะครับผมข้ามน้ำมันเนี่ยน้ำมันตอนนี้อยู่4เมตรนะครับเหลืออยู่ครึ่งถังนะครับอุณหภูมิก็อยู่ที่4เมตรก็คือปกตินะครับแล้วก็นี้คอนเอสนี่คืออัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยแบบเรียลไทม์นะครับก็คือผมกำลังส่วนใหญ่ผมจะเข้าหน้านี้อยู่นะเพราะผมจะดูจากรอบเครื่องที่ผมบีดทางนิ่งๆเนาะแล้วก็จะดูอัตราสิ้นเปลืองเรียลไทม์นะครับว่ามันได้เท่าไหร่แต่ละรอบช่วงย่านเครื่องนะฮะย่านของเครื่องยนต์เนี่ยก็จะจูนให้มันประหยัดนะครับเพราะว่าตอนนี้มันกินแต่ฟอร์ซ่านะครับไม่รู้ว่ารถรุ่นอื่นเป็นหรือเปล่าก็คือการที่ผมไม่ได้รีแมปเนาะผมจูนมือนะครับเป็นกล่องชิปของ NK Racing เนี่ยถ้าตั้งบางไปรถก็กินน้ำมันนะครับแปลกไหมฟอร์ซ่าเป็นนะครับผมไม่รู้รุ่นอื่นเป็นหรือเปล่านะอัตราสิ้นเปลืองมันจะลดลงทันทีเลยก็เหมือนว่าเราต้องเร่งเครื่องเพิ่มขึ้นทำให้กินน้ำมันเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้รถวิ่งไม่ออกพอดีอัตราสิ้นเปลืองมันจะขึ้นสวยมากแต่พอตั้งหนามันจะขึ้นกินน้ำมันโอ้โหแบบมันคือเซี่ยวๆอ่ะครับโอ้โหแบบจูนยากมากเลยนะบอกเลยแล้วถ้าท่อไม่ลงตัวแม่งยิ่งเพี้ยนไปกันใหญ่แบบออกทะเลเลยตอนนี้ผมก็เริ่มจากค่าเริ่มต้นของหัวฉีดเนาะเพราะหัวฉีดผมใส่หัวใหญ่มามัน
ตกประมาณอยู่280 cc นะครับของ CRF 250เนี่ยก็รถรอบต้นนะครับมันจะมีย่าน 2,000 4,000 6,000 ใช่ป่ะไม่ใช่ป่ะ 2,000 6,000 9,000 เออแต่ผมได้ทำการเทสมาแล้วนะครับไอ้กล่องชิปเนี่ยมาใส่ Forza เนี่ยมันจะมีค่าเพี้ยนอยู่ที่ช่วงที่ 2,000 4,000 6,000 นะมันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะไม่ตรงกับหน้ากล่องนะกล่องเขาจะเป็น2,000 6,000 9,000 มั้งหรือ 4,000 อะไรนี่แหละช่างผัวแม่งมันแต่กล่องเนี้ยมันจะมี3ย่านให้ปรับอ่ะมันจะอยู่ที่2,000 4,000 แล้วก็ 6,000 นะครับอัตราที่มันเปลี่ยนนะค่ามันเปลี่ยนนะครับก็เลยโอ้ย Xmax สวยมากท่ออย่างสวยอะผมก็เลยต้องมานั่งไล่อีกทีนึงเพราะว่าเนี่ยผมวิ่งในเลนส์ 4,000 ถึงอยู่ที่ 5,000 เนี่ยมันก็อยู่ในระยะที่2อยู่มันยังไม่ถึงรอบปลายนะครับมันก็ผมก็จะตั้งถูกไงถ้าเราหาจุดไม่เจอเราก็จะไม่รู้ว่าเราหมุนไปเนี่ยมันอยู่ในย่านไหนอะไรอย่างเงี้ยโหวุ่นวายมากผมก็ไล่จนเจอแล้วนะตอนนี้แต่ก็ยังปรับไม่ได้เป๊ะนะตอนนี้ขี่ช้ากับอัตราสิ้นเปลืองขึ้นมา 26.6 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอยู่ที่ 6.1 กิโลก็โอเคเพราะผมตั้งใจไว้ประมาณนี้26 27 28นะครับมันน่าจะไม่เกินนี้นะครับเพราะว่ารถทำแคมมามันต้องเพิ่มน้ำมันอยู่แล้วท่อก็โล่งขึ้นก็ต้องเพิ่มน้ำมันอยู่แล้วงั้นอัตราสิ้นเปลืองมันจะไม่หนีเงี้ย24 25 26เนี่ยประมาณนี้นะครับผมกะไว้ประมาณนี้นะนี่ครับลองกันหน่อยโอ้มีของเต็มรถนะครับในยูบ็อกก็เต็มนะนี่ท้ายอ่อยๆนะผมหลีไว้นะครับตอนนี้ผมยังหลีไว้อยู่เพื่อผมขอไล่เป็นย่านๆไปก่อนวันนี้จะนี่แหละขี่ไปจูนไปเหมือนเดิมแต่ขาไปนี่ยังไม่จูนนะเดี๋ยวขากลับจะจูนเพราะขาไปของเต็มรถเลยแน่นไหมเนี่ยแน่นนะหลอดไฟโอเคตะกี้ลองบิดได้120แต่แรงปลายหายนะแสดงว่าปลายบางนะฮะก็ยังอยู่ที่ 26.5 กิโลเมตรต่อลิตรก็โอเคอุณหภูมิภายนอกวันนี้28องศานะครับดูครับไม่มีแดดนะวันนี้อากาศดีนะก็จะ30แล้วหนาวๆหน่อยเฮ้จะปีใหม่แล้วไม่หนาวเลยเดี๋ยวเราไปลองรถกันอีกสักหน่อยนะเดี๋ยวหลุดช่วงนี้ไปก่อนตรงนี้รถมันเยอะนะครับเดี๋ยวผมสปีดรันเลยดีไหมให้มันไปโผล่ตรงทุ่งทางโล่งๆแล้วเดี๋ยวเราลองสักรันนึงครับลองสักหนึ่งบทเพลงนะครับดูซิว่าปลายมันจะไหลไหมเพราะผมตอนนี้ผมหลีหมดนะหลีมาประมาณถ้าในนั้นก็กี่องศาวะหนึ่งขีดนิดเดียวหลีทุกวันเลยก็หลีเท่ากันหมดเลยตอนเนี้ยคือจากศูนย์กลางนะกล่องชิปอ่ะผมหลีมาหมดเลยหลีมาอย่างนิดเพื่อจะไล่ดูนะครับว่าเป็นอะไรนะผมก็เลยยังไม่ได้เน้นท้ายเท่าไหร่นะครับตอนนี้เน้นต้นกลางก่อนผมไล่เน้นต้นกลางให้มันประหยัดน้ำมันก่อนส่วนตรงท้ายนี่ไม่เน้นให้มันประหยัดอยู่แล้วครับถ้ามันกินได้เต็มที่ก็กินไปเลยครับแต่ก็ต้องดูก่อนว่ามันได้แค่ไหนนะเพราะว่าลิ้นก็เดิมครับมันใส่น้ำมันเยอะไม่ได้พอลิ้นเดิมแล้วจูนน้ำมันหนาไม่ได้นะมันไม่ไหวอากาศมันล็อกเข้าไม่ทันน้ำมันนะครับก็เลยนั่นแหละมันก็ต้องทำให้มันสัมพันธ์ให้สมบูรณ์นะครับก็ส่วนเจ้าไอ้ตัวนี้บอกเลยว่าใช้ได้ระดับเดียวไม่ค่อยชัดเจนไม่รู้ของผมมันเพี้ยนก็ไม่รู้นะหรือว่ามันใส่กับ Forza แล้วมันเพี้ยนนะครับมันไม่สมบูรณ์จริงอ่ะมันพอมันมาถึงไอ้สีเขียวเนี่ยมันกลายเป็นท่วมหนักนะครับมันจะอยู่แลมด้าวันอ่ะมันจะอยู่แค่ตรงสีเหลืองเองรถผมอ่ะมันก็จะท่วมแล้วถ้าเม็ด3นี่คือหนาแล้วควันดำแล้วนะเขม่าเต็มท่อเลยคือหนาแล้วคือมันยังไม่ขึ้นไปถึงนู่นที่ว่าโชว์ว่าหนาผมเร่งสุดมันก็ไม่หนานะครับมันก็อยู่เหลืองๆอยู่แค่นี้มันไม่ขึ้นฟ้าทิ้งก็ไม่รู้ว่าเป็นที่O2 เซนเซอร์เรามันไม่เข้ากับไอ้กล่องนี้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมก็จับอาการเอาว่ารถผมจะอยู่ประมาณไหนก็จะอยู่ประมาณนี้ครับน้ำหน้าวันเม็ดกลางนะครับ2เม็ดเม็ด3นี่ถ้ารอบปลายได้อยู่แบบกระพริบอาจจะไม่สว่างมากประมาณนั้นก็จะอยู่ที่ช่วงที่รถผมวิ่งได้สมบูรณ์ที่สุดนะครับประมาณนั้นเลยคือบินหมดปอกแล้วจะไม่เกิดแลมด้าวันประมาณแลมด้าวันเลยไม่ขึ้นสีเขียวนะครับสีเหลืองอย่างเดียวเลยประมาณนั้นไม่รู้เข้าใจกันหรือเปล่านะแต่ตรงเช็คบางเนี่ยรู้นะครับตรงสีแดงเนี่ยว่ามันบางอะไรเงี้ยน้ำมันบางโอเคงั้นโอเคเวิร์กมากมันรู้นะครับถ้าเราตั้งบางเนี่ยมันขึ้นมาใช้ได้แต่พอเร่งให้หนาเนี่ยมันไม่กลับไม่โชว์หนาสักเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยพอ
ยังไม่ค่อยดูได้ไม่ชัดเจนนะครับถ้ามันชัดเจนกว่านี้ผมจะจูนง่ายกว่านี้ก็เดี๋ยวอาจจะใส่แต่ถ้าจูนจบก็โอเคเพราะผมก็ไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มมากมายนะครับอาจจะอีกทีก็คือลิ้นเร่งเลยลิ้นเร่งแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะก็น่าจะหมดแล้วมั้งเหลือแค่ลิ้นเร่งแหละแล้วคอกองนะเนี่ยพอบิดหมดปอกมันจะเป็น3เม็ดนะไม่รู้เห็นกันป่ะนั่นแหละประมาณนั้นเลยที่ผมจูนไว้ตอนนี้นะครับเพื่อที่ให้มันไม่หนาจนเกินไปนะครับโอเคมาดูอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยนะครับวิ่งมา 13.7 กิโลนะอยู่ที่ 28.8 กิโลเมตรต่อลิตรตะกี้เราวิ่งช้านะครับวิ่งอยู่ 5,000-6,000 รอบเนาะวิ่งช้ารถมันติดนะครับก็ได้อัตราสิ้นเปลืองที่ดีถือว่าโอเคเลยวิ่ง80-100น่าจะประหยัดน้ำมันโอเคไว้วิ่งทางไกลนี่สบายละน่าจะประหยัดน้ำมันแน่นอนผมไม่คาดหวังถึง30นะครับเพราะว่ารถซิ่งจะให้ประหยัดถึง30กิโลเมตรนี่เป็นไปไม่ได้นะไม่รู้จะเป็นไปได้ไหมแต่รถซิ่งมันก็ต้องกินน้ำมันป่ะวะโอเคกลางก็มาดีนะเนี่ยโอ้โหวิ่งดีมากซัดมาแล้วอัตราสิ้นเปลืองลงมา 0.3 กิโลเมตรนะครับอยู่ที่ 28.5 กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะก็โอเคเลยรับได้เอาลงมัน 28.4 แล้วก็เดี๋ยวประมาณสัก20โลมันก็ยังจะเห็นค่านิ่งๆนะครับประมาณนั้นของอัตราสิ้นเปลืองนะคือตอนนี้ผมจูนให้อัตราสิ้นเปลืองมันโอเคแค่นั้นเนี่ยไม่ได้จูนแรงนะครับเพราะว่ารถผมมันวิ่งอยู่ได้ประมาณ160ยันหลักอยู่แล้วนะครับคันนี้มันแค่เกือบยันหลักมั้งเพราะมีแคมตัวเดียวเนาะแล้วผมตัวหนักเนาะเออมีเฟืองท้ายบอกเลยเฟืองท้ายตัวเดียวเนี่ยไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะบอกเลยว่าเห็นผลน้อยมากสำหรับคนตัวใหญ่นะเฟืองท้ายเดิมดีกว่าด้วยซ้ำผมว่านะมันทำให้กินกำลังเครื่องมากไปสำหรับคนตัวหนักนะคือเหมือนต้องไปไล่เฟืองท้ายใหม่อ่ะสำหรับคนตัวหนักๆอย่างเงี้ยใส่เฟืองท้ายตัวเดียวนี่บอกเลยว่าไม่ใส่ดีกว่านะครับแต่ก็ลองไปก่อนครับใส่มันก็ปลายมันก็เดินดีเหมือนกันแหละถ้าใครใช้ฟอร์ซ่าอยู่เดิมๆนะครับก็จะรู้ว่าพอ140 145แล้วมันชอบหยุดนิ่งก่อนแป๊บนึงนะแล้วมันค่อยเดินต่อนะครับแต่พอใส่เฟืองท้ายนี้มามันจะทะลุไปเลยมันจะเดินไปเลยถึงท้ายปลายละจมไม้มันจะพอๆกันนะครับเพราะรถผมไม่รู้เลยแค่นี้แหละรถคนอื่นอาจจะแรงกว่านะครับรถผมได้แค่นี้นะดูตัวได้ครับร้อยเกือบ120โลแล้วมั้งเนี่ยตอนนี้วนชิบหายนี่ของเต็มยูบ็อกนะครับเครื่องไม้เครื่องมือมีสมองสว่านนะฮะหนักๆเลยเต็มยูบ็อกน่าจะมี20โลขึ้นได้อ่ะอยู่ในยูบ็อกนะครับก็แบกน้ำหนักเยอะนะก็มาดูกันว่าจะวิ่งเท่าไหร่นะขอไม่เปิดโอ้โหทางไม่มีทางให้วิ่งว่ะรถเยอะแต่ก็อัตราเร่งช่วงต้นนะฮะ100ถึง103นี่แป๊บเดียวนะก็ยังวิ่งได้นุ่มอยู่ตอนนี้แล้วก็อีกอย่างนึงวันนี้รู้สึกว่ายางหลังจะอ่อนๆด้วยอาจจะต้องเติมนิดนึงเดี๋ยวกลับไปก็เช็คน้ำเช็คอะไรให้ดีแล้วก็เดี๋ยวจะซื้อหัวเทียนสำรองไปด้วยตอนนี้รถผมมีอาการเออแดกหัวเทียนนะกินหัวเทียนไป2หัวเทียนแล้วเนี่ยมันเสียตอนไล่ท่อนี่แหละครับพอไล่ท่อแล้วเจอน้ำมันบางไปอะไรอย่างเงี้ยหัวเทียนพังหมดเลยนะครับเจอน้ำมันบางไปน้ำมันหนาไปเนี่ยหัวเทียนแม่งหลอนเลยฮะเนี่ยไออันสุดท้ายนี่ผมได้มาฟรีนะหัวเทียนอันสุดท้ายนี่เป็นของเก่ามือสองที่รถเขาวิ่งมาแสนโลนะตอนนี้ที่ใส่อยู่นะหัวเทียนที่กัดก่อนนั้นหัวแหลมมันแล้วนะจะกลายจะเป็นหัวเข็มอยู่แล้ววันนั้นเดี๋ยวมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังกันแล้วกันวันนี้คุยกันนิดนึงแล้วกันวันนั้นผมไปหาพี่ร้านที่ไซน้อยพี่เขารับตั้งวาล์วตั้งวาล์วตั้งไล่ชิมวาล์วนะครับเนื่องจากที่ผมต้องทำอย่างนี้เพราะว่าอะไรไปครับหนึ่งบทเพลงก่อนเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังไปรอบเลยแค่ไหนวะเนี่ยโอ้ท้ายน้ำมันไม่มีนะหรือเปล่าวะลองดู
่อยเดินเลยนะครับรถหนักมากนั่งหลังตรงเด้อไปถอยหกงอหลังนิดนึงงอหลังนิดนึงเลย106เป๊ะๆนะยังไม่ยันหลักโอเคออกมานี้เลยก็เนี่ยนะครับก็บอกแล้วว่าผมพอใจที่106นะครับผมไม่ได้ต้องการแรงกว่านี้ผมก็เลยมาจูนให้มันประหยัดน้ำมันนะครับที่เหลือคือให้ประหยัดเท่าที่จะประหยัดได้นะครับไม่ใช่ว่าประหยัดจนเวอร์จนรถบางจนพังนะครับตอนนี้ตอนช่วงท้ายเห็นไหมว่าเม็ดผมจะอยู่2เมตรกับอีกกระพริบกระพริบนิดๆกับ3เมตรนะฮะตรงแลมดาวันพอดีก็คือ 14.7 ประมาณ 15.2 14.7 ประมาณนี้แหละก็สวยงามครับเลขสวยงามตรงนี้แต่อาจจะเพิ่มปลายนิดนึงนะเดี๋ยวตอนเดินทางไกลอ่ะเดี๋ยวไม่รู้หรือขากลับนะเดี๋ยวผมจะบวกปลายไปนิดนึงนิดเดียวผมอยากรู้เพราะว่าผมสังเกตนะถ้าอากาศเย็นดีพอเวลาน้ำมันหนาเนี่ยท้ายจะเดินช้านะครับท้ายจะอืดมากเหมือนตะเกียผมว่าตรงกลางอ่ะผมว่าน่าจะน้ำมันหนาไปนิดนึงทำให้รอบดีดขึ้นไปที่ 8,000 รอบช้ามากช้าไหมวะเนี่ยครับมันไปคาอยู่ 7,000 รอบเห็นไหมเพราะอะไรไม่รู้น้ำมันมันหนาไปหรือเปล่านะครับน้ำมันช่วงปลายนะครับอาจจะหลีลงอีกนิดนึงนะต้องค่อยๆหลีนะปลายนี่อันตรายนะหลีแรงไม่ได้นะครับต้องหลีนิดเดียวเพราะนี่ผมใส่หัวฉีดโตนะครับแต่จริงๆวิ่งเท่านี้ก็โอเคแล้วนะแต่คือผมต้องการรอบที่ 8,500 รอบนะตอนนี้แปะรอบมันไม่ถึง 8,500 รอบนะแต่ก็ดีถือว่าตะกี้เดินอยู่นะถ้าเราหมอบนี่รอบไปถึง 8,500 รอบแล้วแรงรถมันจะมาเยอะเลยอ่ะแคมตัวเนี้ยแคมตัวนี้ชอบรอบที่ 8,500 รอบนะครับแต่เท่านี้ก็โอเคแล้วคือหลายคนสงสัยว่าอ้าวก็วิ่งเท่ารถเดิมๆเลยนะออกศูนย์มาแม่งก็วิ่ง106ใช่ครับ ไม่ได้ต่างเลยเนี่ยใส่เฟืองด้วยนะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่แล้วครับแต่แค่ระยะทางจาก0ถึง106เนี่ยมันสั้นลงเท่านั้นเองนะครับพอระยะทางมันสั้นลงมันก็ทำให้เราขี่สนุกขึ้นนะเนาะบิดแป๊บเดียวก็106แล้วไม่ต้องรอลากไปเป็นกิโลเนี่ยเห็นตะเกียบไม่ถึงโลนะครับก็106แล้วตรงไฟแดงพอดีออกตัวไฟแดงโล3ครับไฟแดงนั้นโล3เนี่ยโลหน่อยๆเห็นไหมโล2โล3ประมาณเนี้ยไม่เยอะก็ถึงแล้ว106สบายๆนะครับไม่ได้หมอบไม่ได้อะไรเนาะก็ไปแบบเนี้ยมันสนุกกว่านะครับสมัยก่อนมันได้ประมาณ155 145 150ประมาณเนี้ยก็หมดละหมดทางที่จะวิ่งก็โลกว่าเนี่ยที่ผมลองทุกวันของผมนะฮะนี่มันก็ได้106มันก็โอเคแล้วคิดดูถ้าออกทางไกลนี่มันบิดสบายกว่ากันเยอะบิดเร่งแซงแค่นี้ครับผมไม่ได้ต้องการยันหลักยัน190 200อะไรนะครับแค่นั้นเดี๋ยวไว้โปรเจกต์หน้าที่จะทำลูกโตอะไรอย่างงี้ค่อยว่ากันนะอุ๊ยหลุดปากทำลูกเต๋อก็นิดนึงโอเควันนี้ก็ลองกันมาหอมปากหอมคอแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันวันนี้เหนื่อยแล้วตะโกนมาตลอดทางเลยไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่วันออกเดินทางเนาะไปแล้วบ๊ายบาย